สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของรายการท้าฝันคนปั้นแอป by Tikta 2016ครับอยู่กับเรา2คนครับผมวุฒินันท์ นาหิมครับดิฉันเก่งกวิศราปฐมสูตรค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนะคะนอกจากจะรับชมสดๆนะคะทาง Nation TV ช่อง22แล้วยังมีช่องทางของ Facebook Live ที่หน้า Facebook Fanpage ของทาง Nation ด้วยค่ะใช่แล้วครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ4ทีมผู้เข้าแข่งขันกับการค้นหาสุดยอดแอปพลิเคชันที่จะไปแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกที่ไต้หวันกันในช่วงปลายปีนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก4ทีมที่จะมาเป็นสีสันให้ดูว่าตกลงใครจะมีแววว่าจะได้เป็นตัวแทนของระดับประเทศเลยนะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของไทยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเอ๊แล้วแอปพลิเคชันทั้งหมดเป็น100แอปเนี่ยมีแอปไหนบ้างไอเดียเป็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ของ Thailand ICT Award แล้วก็ไปร่วมกดโหวตให้เขาได้ด้วยนะใช่ครับใครได้ไลค์มากที่สุดตอนนี้ 4-500 ไลค์แหละเห็นจะได้แล้วนะเห็นว่ามากกว่านั้นก็มีเหมือนกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับปิดโหวตตอนเที่ยงเท่านั้นนะครับย้ำว่าปิดโหวตตอนเที่ยงนี้เข้าไปเลยตอนนี้นะครับที่แฟนเพจ Facebook Thailand ICT Awards มี S ด้วยแล้วก็เข้าไปกดไลค์ดูคลิปวิดีโอว่านี่คือ Popular Vote จะได้มีสิทธิ์ไปที่ Cloud Expo Asia จัดขึ้นที่สิงคโปร์นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาพบกับผู้เข้าแข่งขันอย่างที่บอกว่า4ทีมที่จะมาร่วมประชันกันเราไปดูกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราวันนี้มีใครบ้างค่ะเริ่มต้นด้วยท่านแรกนะคะสาวสวยของเราค่ะคุณมรกตกุลธรรมโยธินสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยหรือว่าพี่ฝนค่ะนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งท่านนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลนั่นคือพี่หลามจิโกไอทีหรือว่าคุณที่รักบุญปรีชานั่นเองแห่งล้ำหน้าโชว์สวัสดีครับล้ำตั้งแต่ทรงผมกันเลยทีเดียว นะคะครับมาถึงทีมแรกของเราเลยดีกว่าพวกเขาพร้อมแล้วนะคะกับ Hexacodaพร้อมกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Neighbor ซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่ในหมวดของ Inclusion and Community ส่วนมันจะเข้ามาช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตของเราแล้วก็สังคมของเรายังไงนั้นเดี๋ยวไปพบกับพวกเขาพร้อมกันเลยค่ะในเวลา3นาทีสวัสดีครับผมวิรยุทธ์งานดีและนี่คุณอนุชาหมื่นราชพวกเราคือผู้ร่วมก่อตั้ง Neighbor นะครับNeighbor คือระบบปฏิบัติการที่เอาไว้บริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมนะครับโดย Neighbor เองมี2ส่วนนะครับส่วนการทำงานของนิติบุคคลนะครับเราออกแบบและพัฒนาระบบให้รองรับกระบวนการทำงานในการบริหารนิติบุคคลในคอนโดหรือว่าทางหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอีกฝั่งหนึ่งสำหรับฝั่งลูกบ้านโดยเฉพาะนะครับโดยเรานำเอาคลาวด์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อข้อมูล2ฝั่งนะครับมาเชื่อมโยงเข้าหากันนะครับโดยที่เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆหรือแม้การแจ้งซ่อมแจ้งปัญหาก็สามารถทำผ่านระบบ Neighbor ได้นะครับการออกเอกสารการเงินอย่างเช่นใบแจ้งหนี้ค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟนะครับก็สามารถออกจากระบบ Neighbor แล้วก็ส่งไปยังตัวแอปพลิเคชันของฝั่งลูกบ้านได้เลยทันทีนะครับอันนี้ก็คือเราพัฒนาเพื่อตอบสนองและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการนิติบุคคลนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางในการสื่อสารระหว่างคนที่อยู่อาศัยในคอมมูนิตี้นั้นๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คือ Neighbor ครับเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่าครับผมขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณนะครับแอปพลิเคชัน Neighbor ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าครับใช้เวลาไม่ถึง3นาทีเองนะครับเหลือตั้ง1นาทีกับอีก40วิโดยประมาณคิดว่าครบถ้วนมั้ยคะครบครับครบถ้วนแล้วนะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นตัวที่เข้ามาเชื่อมทำให้ระบบนิติบุคคลที่มันเคยยุ่งยากและห่างไกลใกล้กันมากขึ้นใช่แล้วนะครับทีนี้มาฟังความคิดความเห็นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคอมเมนเตอร์ของเรากันบ้างก่อนอื่นขอความรู้สึกทั้งสองท่านก่อนละครับชูเลยตกใจด้วยเริ่มเล็บด้วยยังไงคะพี่หลามทำไมถึงตกใจขนาดนี้ตกใจเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีใครเข้ามาจัดการมานานแล้วครับแล้วมันเป็นปัญหามากมันเป็นปัญหาของทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกนิติบุคคลที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆเวลาเรียกประชุมลูกบ้านไม่มีใครมาประชุมแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านทุกคนบอกทำไมไม่มีใครบอกฉันอันนี้คือเป็นกรรมการหรือเปล่าคะฟิลลิ่งมาเต็มมากเลยคือผมเบื่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ผมไปอยู่มากแล้วฮะมันไม่มีคนจัดการเรื่องนี้การมีแอปก็ช่วยได้เยอะครับแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกว่าkiller feature ที่คุณควรใส่เข้าไปนะฮะ
ที่ทุกหมู่บ้านมีปัญหาแน่นอนคือการจัดการยังไงกับคนที่ไม่จ่ายส่วนกลางครับมันมีเกิน 50% ทุกหมู่บ้านนะฮะซึ่งคุณถ้ามีออกวิธีจัดการพวกนี้ได้นะแอปคุณเนี่ยขายเท่าไหร่เขาก็ซื้อไปหาวิธีนี้มาใส่นะครับมีไหมครับมีไหมครับจริงมีครับเรามีระบบคือเหมือน notification แจ้งเตือนจากตัวฝั่งนิติบุคคลไปหาตัวลูกบ้านได้ทันทีเลยแจ้งเตือนไม่พอครับเพราะคนพวกนี้เขาจะเพิกเฉยต่อการจ่ายตังค์ครับคุณต้องมีระบบติดตามหรือว่าขู่กันโชคครับเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายด้วยครับพี่ดาก็คือเราจะรองรับไปถึงขั้นตอนที่สามารถเอาไปดำเนินตามกฎหมายได้ด้วยเอาไปฟ้องต่อได้เลยอันนี้จะรองรับอยู่ระดับหนึ่งครับผมใช่โอ้ดีมากครับเอาละครับพี่ฝนครับชอบค่ะเพราะว่ามันเป็นการที่จะตอบโจทย์ทั้งคนที่เป็นนิติบุคคลนะคะที่ต้องบริหารจัดการทั้งคอนโดหมู่บ้านซึ่งมีมากมายตอนนี้รวมไปจนถึงเนี่ยอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านด้วยที่เขาเนี่ยสามารถที่จะติดตามข่าวสารที่นี้บอกไม่ได้แล้วว่าไม่รับรู้ใช่ไหมคะค่ะไม่มีข้ออ้างเนาะเมื่อกี้พี่ฝนพูดคำว่าชอบอย่างเดียวแล้วหยุดไปสักพักนึงนึกว่าเขาไม่เข้าแข่งขันหรือเปล่าแอบกำลังงงกันอยู่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ว่ามีคนรุ่นใหม่ที่ทำให้สามารถที่จะคิดแอปที่จะตอบโจทย์คนที่เป็นเพนฟูลของชาวบ้านอย่างเรานะคะเชื่อว่าไม่ว่าเราจะเป็นลูกบ้านหรือว่าจะเป็นนิติบุคคลเนี่ยต้องติดต่อเนเบอร์เพื่อจะเอาเนเบอร์ไปใช้ที่หมู่บ้านเราได้แน่นอนเนี่ยนะคะค่ะขอบคุณพี่ฝนด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนกันก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญครับต่อไปนะครับทีมต่อไปเป็นทีมที่2เหมือนกันอยู่ในหมวดคอมมิวนิเคชันแล้วก็อินคลูชันด้วยนะครับประเภทแอปพลิเคชันนี้หมวดนี้แหมบอกชื่อแล้วคิกดูดจ้าเคยได้ยินไหมคิกดูดครับเป็นทีมคิกดูดแล้วก็ชื่อแอปพลิเคชันว่าคิกดูดเช่นเดียวกันจะหน้าตาเป็นอย่างไรพบกันกับพวกเขาเลยครับครับผมครับสวัสดีครับผมออฟนะครับนี่คุณเอียงและคุณเล็กครับผมพวกเราเป็นสมาชิกจากทีมคิกดูดครับคิกดูดนี่จริงๆก็คือแอปพลิเคชันหรือทูตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับคอมมูนิตี้ของคนที่รักการเตะฟุตบอลคอมมูนิตี้นี้คือมันเกิดขึ้นมาที่ว่าผมนั่งทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์มาอยู่15ปีจนถึงจุดๆนึงและอยากมีสังคมบ้างอยากเตะฟุตบอลบ้างแต่เราจะนัดเพื่อนเก่าๆหรือหาเพื่อนใหม่หาได้ยากมากจนวันนึงเราเลยคิดว่ามันน่าจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับในการหาเพื่อนที่ชอบกีฬาฟุตบอลที่อยู่ในละแวกเดียวกับเรามาเตะในสนามเดียวกับเราในเวลาที่เราว่างเหมือนกันโดยแอปพลิเคชันตัวนี้มีทูที่ซัพพอร์ตทั้งฝั่งเจ้าของสนามแล้วก็ฝั่งผู้ที่อยากเตะครับผมครับเราก็พยายามทำตัวเป็นสื่อกลางให้กับสนามฟุตบอลเป็นสื่อกลางให้กับคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลทั้งหมดนะฮะโดยแพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถสร้างคอมมูนิตี้ได้รวมถึงเป็นมาร์เก็ตเพลสได้และก็มีระบบการจัดการทั้งหลายให้กับสนามฟุตบอลครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวของเจ้าของสนามด้วยแล้วก็สามารถนัดให้คนมาเตะบอลได้ด้วยกันด้วยครับครับผมจบครับขอขอบคุณด้วยนะคะกับคิกดูแต่นี่เรามีเวลาให้ตั้ง3นาทีแต่ละทีมนี่ใช้กันแบบเหลือเฟือมากเลยทีเดียวนี่เขาอยากให้กรรมการแสดงความรู้สึกเยอะๆอยากฟังคอมเมนต์นี่ก็เลยพกกระดานชนวนที่ใหญ่เบ้อเร่อมาเลยนะฮะไม่ใช่กระดานชนวนกับพี่นี่มันไอแพดอ๋อไอแพดเหรอที่ว่ารุ่นใหญ่ๆที่สุดตอนนี้ใช่ไหมโปรใช่ไหมงั้นถ้าอยากฟังความรู้สึกจากคณะกรรมการขอชูอิโมติคอนเลยค่ะรูปอะไรในมือเลยอาจจะแปลว่าซึ้งใจก็ได้เดี๋ยวถามความหมายก่อนไปฟังเขากันดีกว่านี้ค่ะเริ่มต้นจากพี่ฝนเลยค่ะคือทั้งเสียใจและซึ้งใจนะเสียใจที่ไม่ได้เตะฟุตบอลก็เลยไม่มีโอกาสใช้แอปพลิเคชันนี้แต่ก็ดีใจนะที่ทำให้คอมมูนิตี้ฟุตบอลเนี่ยมีทางเลือกแล้วก็เราคงจะหาเพื่อนใหม่จากสนามได้มากขึ้นเข้าใจเลยว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเล่นบอลแต่อาจจะมีกวนไม่ครบนะคะก็เชื่อว่าแอปนี้จะช่วยทำให้เขาเนี่ยได้ออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะส่วนผมนี่ร้องไห้จากน้ำตาคนชวนเพื่อนเตะบอลครับแล้วไม่มีใครเตะไม่เลยผมนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีค่ะมันมี2ประเด็นนะคะ1คือไม่มีคนว่างกับ2คือเพื่อนไม่ครบเรามันอาจจะเป็น2อย่างรวมกันนะคือผมเนี่ยเป็นคนชวนเพื่อนเตะบอลมาตลอดแล้วทุกคนก็ไม่เคยว่างตรงกันเลยแล้วเราก็ไม่เคยได้เตะสักทีแล้วบางทีเหลืออยู่5คน6คนจะไปเช่าสนาม2ชั่วโมง
เราเตะกันเอง6คนเราก็เหนื่อยตายใช่ไหมฮะเราเนี่ยอันนี้ดีมากนะทำให้ผมแบบได้เจอเพื่อนใหม่ๆแล้วก็แบบมันควรจะมีอย่างนี้นานแล้วลงทุนสร้างสนามกันเป็นล้านๆเนี่ยจริงๆควรจะมีแอปนี้ตั้งนานแล้วถูกไหมฮะซึ่งถือว่าเป็นของใหม่นะของใหม่นี่ฮะนี่คือตัวอย่างของการคิดแอปพลิเคชันที่มันเป็นการทำสิ่งที่เรียกว่า disruptDisrupt คือการแก้ไขสิ่งที่มันเคยเป็นปัญหามาในอดีตด้วยการใช้เทคโนโลยีนี่ครับถึงแม้มันจะเป็นบางคนอาจจะมองนะถ้ามองภาพกว้างระดับ global เนี่ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคนเตะบอลเป็นคนกลุ่มเล็กเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือวิธีคิดอัญชันฉลาดผมตบมือให้ครับนี่แต่ยังมีคำถามส่วนตัวอีกนิดนึงเราจะดูเรื่องของความปลอดภัยยังไงคะเรามีระบบยืนยันตัวตนไหมยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลด้วยครับซึ่งเบอร์โทรก็ต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนอีกทีอยู่แล้วเลยนึกว่าจะเปิดตัวด้วยการสแกนม่านตาฟึ่งนั่นก็ล้ำไปค่ะพี่เราไปเตะฟุตบอลกันนะจ้าจ้าโอเคค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทีมนี้เดี๋ยวขอเชิญไปพักก่อนค่ะขอบคุณครับจริงดูดครับละผ่านไปแล้ว2ทีมนะคะในหมวดของคอมมูนิตี้จะเห็นว่าเป็นการเอาปัญหาเล็กๆแต่เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรามาแก้ไขเลยนะใช่แล้วนะครับเอาละเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังเหลืออีก2ทีมครับเรามาลุ้นกันนะครับกับในหมวดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แบบนี้นะแตกต่างกันนะจะเป็นหมวดไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสักครู่เดียวในท้าฝันคนปั้นแอปครับ